การบูชาปีเสียยุ่งยากไหมในส่วนนี้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือคิดอยากที่จะบูชาองค์ปีเสียจะมีความกังวลอยู่นะคะที่ทักถามเบสมาว่าการบูชาปีเสียเนี่ย ยากไหมเราจะต้องกังวลอะไรไหมท่านจะส่งผลเสียอะไรกับเราหรือเปล่าหากเราปฏิบัติไม่ถูกต้องจุดเริ่มต้นนะคะคือเบสเนี่ยอยากให้ทุกคนบูชาปีเสียที่ผ่านการลงพิธีค่ะแต่ก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่มีความกังวลเวลาที่บูชาไปแล้ว กับรู้สึกเป็นทุกข์หรือรู้สึกไม่สบายใจกังวลเวลาที่ทําผิดข้อห้ามในการบูชาปีเสียจะมีข้อห้ามอยู่4ข้ออย่างที่เบสบอกอะค่ะว่าเราควรรู้ใช่ไหมคะเบสก็จะแนะนําลูกค้าตลอดแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยมีความวิตกกังวลจริงๆในส่วนนี้เบสอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าการบูชาปีเสียไม่ได้ยากนะคะแล้วการปฏิบัติในการบูชาปีเสียของท่านเนี่ยก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้น เบสอยากให้ทุกคนบูชาปีเสียแบบสบายใจอะค่ะเพราะว่าหลักๆแค่เรารู้ข้อห้ามของท่านอยู่แล้วคือหนึ่งเนี่ยห้ามลูบป,ปากองค์ปีเสียอ่า เรานะคะไม่สามารถรูปปากองค์ปีเสียได้แต่ว่าถ้าเป็นงานสร้อยข้อมือเนี่ยหมดความกังวลไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้รูปปากท่านอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปตัวแต่ว่าที่เขามีกฎข้อนี้คือกรณีที่เราบูชางานตั้งโต๊ะเขาไม่อยากให้รูปปากเพราะว่าเงินทองจะไหลออกใช่ไหมคะอ่าข้อ2นะคะห้ามยกปีเสียให้คนอื่นคือถ้าเราบูชาอยู่แล้วอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ยกให้คนอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามที่ปฏิบัติได้ง่ายมากข้อ3ห้ามใส่ไปงานเอาวมงคลก็คืออย่างงานศพ อ่เราก็รู้แล้วว่าถ้าเราไปงานศพเราก็จะไม่ใส่นะข้อ4ห้ามคนอื่นมาสัมผัสองค์ปีเสียเ,เราคือถ้าเป็นสร้อยข้อมือติดตัวอยู่แล้วอ่ะโดยปกติก็ไม่ได้มีใครมาสัมผัสของเราอยู่แล้วหรือถ้ามีคนจะมาสัมผัสอย่างเดินผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็คือเขาไม่ได้มีเจตนาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจในส่วนนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดในคลิปก่อนหน้าได้ในการปฏิบัติตัวค่ะในเรื่องของข้อห้ามการบูชาปีเสียซึ่งเบสก,ก็ได้อธิบายไปแล้วอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรน่ากังวลเลยคือถ้าเราปฏิบัติเรารู้สี่ข้อห้าแน่ๆอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยสี่ข้อเนี้ยคือแค่เราฟังเราก็รู้แล้วเออมันก็ไม่ได้ยากนะมันมีแค่นี้เองแต่บางคนกังวลกังวลแบบคิดมากมากเลยเหมือนบางอ่ามันยังเค้นลูกค้าที่ เดินผ่านงานศพจะเป็นอะไรไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือความกังวลที่มันเยอะเกินไปเบสอยากจะบอกว่าในส่วนนี้จริงๆแล้วอ่ะคือเราเราไม่ได้ทําผิดกด4ข้อเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วในขณะเดียวกันในเรื่องอื่นๆที่บางคนกังวลนะคะที่เบสเจอเลยอ่ะเออพี่ครับผมใส่เข้าห้องน้ําผมนอนกับเพื่อน เพื่อนห้องข้างๆเอาหัวเอาเท้ามาทางผมอะไรอย่างเงี้ยคือบางเรื่องอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกฎสข้อนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในกฎสข้อนี้เบสอยากให้ทุกคนมองว่าดูในเรื่องของความเหมาะสมดีกว่าว่าควรจะทำไหมอ่ะอย่างใส่อาบน้ำอะค่ะเราต้องล้างถูส่วนต่างๆที่ต่ำกว่าเอวลงไปอย่างเงี้ย อ่าไม่เหมาะสมเราก็ถอดเก็บไว้ใส่กระเป๋าดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นความสบายใจอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะทําอะไรเบก็เลยมองว่าอยากให้ทุกคนนะคะบูชาปีเสียไปแล้วเนี่ยควรจะสบายใจมากกว่าเพราะว่าถ้าเราทุ์เรากังวลเอ๊ะเราจะผิดข้อนั้นไม่ผิดข้อนี้ไปแทนที่ท่านจะช่วยส่งเสริมรัพย์กลายเป็นว่าเราเป็นลดพลังท่านไปแล้วแล้วการที่เราไปทําผิดพลาดเนี่ยท่านจะส่งผลเสียกับเราไหมเราจะเป็นอะไรไหมมีข้อกรรมเลยไหมปีเสีย เป็นสัตวเทมงคลถ้าเราทําผิด4ี่ข้อนี้ถามว่ามีอะไรภไไัยร้ายแรงไหมเบก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีภไไัยร้ายแรงหรอกคะ่ะแต่ว่าแค่จะทําให้พลังองค์ปีเสียลดลงเท่านั้นอเขาก็เลยมีกฎ4ข้อสรุปนะคะการบูชาปีเสียยากไหม ไม่ยากเลยค่ะอย่างที่เบสได้บอกไปแล้วเพียงแต่เราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็กดข้อห้ามนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆเราก็ดูตามความเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะและถ้าหากใครสนใจบูชาปีเสียที่ผ่านการลงพิธีนะคะพร้อมทั้งวิธีการบูชานะคะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเบสจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้หรือว่าจะเมนใต้โพนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเบสส่งลิงก์ไลน์ไปให้นะคะก็เดี๋ยวทักมาคุยกันค่ะเพราะว่าเบสก็มีปีเสียหลายงานให้บูชาเหมือนกันค่ะ